ู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านหนองแสงหมู่ที่2ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนายชุมพรชะลูดผู้ใหญ่บ้านหมู่2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจิตอาสาและภาคเอกชนนำโดยนายอมรชัยศรีตรักคุกรรมการบริหารบริษัทอมตะกรุ๊ปเข้ารื้อบ้านไม้ยกสูงสภาพเก่าของนางสาวนันทวดีนิติคุณอายุ52ปีผู้พิการทางร่างกายและผู้ได้โอกาสหลังพบสภาพความเป็นอยู่มีความเสี่ยงที่บ้านจะถล่มลงมาทับนางสาวนันทวดีนายชุมพรเปิดเผยว่านางสาวนันทวดีเป็นลูกบ้านที่มีความพิการทางด้านร่างกายและการสื่อสารพักอาศัยคนเดียวในบ้านไม้เก่ายกสูงของญาติในสภาพที่ทรุดโทรมปลวกกัดกินไม้จนเกือบจะหมดทั้งหลังญาติพี่น้องที่มีช่วยกันดูแลเรื่องการกินอยู่ใช้ชีวิตบ้างฐานะยากจนมีรายได้จากเบี้ยคนพิการอย่างเดียวช่วงพายุฤดูร้อนที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเข้าไปชั้นล่างซึ่งเป็นที่โล่งหว่างแคร่สำหรับให้นางนันทวดีพักอาศัยไม่มีกำแพงกั้นกันแดดฝนลมพายุยังทำให้เสาบ้านชั้น2ที่ถูกปลวกกัดกินหักโค่นลงมาทำให้โครงสร้างบ้านเสียหายอาจจะถล่มลงมาทับนางสาวนันทวดีในช่วงหน้าฝนนี้ชาวบ้านจึงได้มีความเห็นร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนางสาวนันทวดีโดยขอบริจาคเงินวัสดุจากภาคเอกชนคนในชุมชนผ่านเพจนินจาทูเดย์จนได้งบประมาณหลักมาจากกลุ่มอมตะกรุ๊ปส่วนกำลังในการดำเนินการนายชินวัฒน์ทองปรีชาในอำเภอม่วง30ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมกับจิตอาสา904จิตอาสาในชุมชนร่วมกันก่อสร้างใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนเพื่อให้นางสาวนันทวดีได้มีบ้านพักอาศัยและทันช่วงที่ชาวบ้านต้องไปดำนา